ช่องไทยสารแนช่องไทยสารแนเรื่องเล่าจากคนเรื่องราวจากคนเรื่องราวสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาฟังไทยสารแนนะครับเมื่อวานผมลงคลิปเห็นผีสดๆดอนๆไปตอนที่ผมลงบรรยากาศฝนเหมือนจะตกฟ้าก็ร้องแลบแปลกๆนะครับแล้วคราวนี้ผมก็บอกในท้ายคลิปว่าอาจจะไม่มีการอัปเดตเรื่องผีสดๆให้ฟังเพราะว่ากว่าผมจะเจอก็คงอีกนานแต่ผิดคาดครับลงคลิปเสร็จผมก็ได้ยินเสียงโครงเสียงดังครับผมก็เลยออกไปดูปรากฏว่าประตูรั้วหน้าบ้านผมพังลงมาครับประตูรั้วผมจะทำจากไม้ไผ่นะครับแต่แบบดีหน่อยเพราะผมเป็นช่างประกอบโต๊ะเก้าอี้ไม้ไผ่ครับจริงแล้วเสียงมันก็ไม่ได้ดังมากแต่ด้วยความเงียบมันเลยเหมือนดังมากได้ยินชัดเลยครับผมก็เดินออกไปตรงประตูรั้วลืมบอกไปว่าผมจะไม่เปิดไฟในบ้านไว้สักดวงนะครับผมจะอยู่มืดเลยแต่ตรงข้างบ้านกับหลังบ้านจะมีไฟแสงอาทิตย์ครับแต่ส่องหันออกไปในสวนครับไม่ได้ส่องเข้าบ้านไฟหน้าบ้านไม่ได้เปิดเลยเพราะผมรู้สึกถ้ามืดจะไม่มีใครมองเห็นเราแต่ตรงรั้วหน้าบ้านจะมีไฟในเสาไฟฟ้าหลอดหนึ่งครับส่องสว่างตรงทางเข้าพอผมเดินไปถึงก็ปรากฏว่าเสาที่ใช้ยึดรั้วด้านซ้ายหักลงมาขวางทางเข้าบ้านเลยครับรั้วก็กองอยู่กับพื้นเพราะรั้วเป็นแบบเชือกร้อยกับไม้ไผ่ให้สวยงามผมก็คิดว่ามันหักได้ยังไงผมก็เลยไปดูเสาที่ยังเหลืออยู่ทางขวามือครับพอหันหน้าไปทางขวามือแค่นั้นผมก็มองเห็นคนนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องออกไปทางขวาหลายเงาเลยครับที่เยื้องออกไปเพราะว่าตรงข้ามทางเข้าบ้านผมจะเป็นกอไผ่หนามกอใหญ่เลย3กอครับอยู่ส่วนฝั่งตรงข้ามครับเยื้องไปจะว่างๆแต่มีรั้วลวดหนามกั้นเขตถนนอยู่แต่เงาที่ผมเห็นมีหลายเงาผมคิดว่าเป็น10ครับนั่งชันเข่าเหมือนกอดเข่ามองไม่ถนัดเรียงกันไปตามแนวรั้วเลยครับเป็นเงาผู้ชายทั้งหมดผมคิดว่านะครับตอนแรกผมก็นึกว่าคนแต่ยิ่งเพ่งมองผมก็เห็นเป็นสีดำสนิทนะครับทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเป็นสีดำสนิทครับไฟฟ้าตรงรั้วเสาไฟส่องสว่างพอสมควรและตรงที่ผมเห็นคนนั่งเยื้องออกไปก็ห่างไม่น่าจะเกิน15เมตรครับผมเหมือนโดนสตันนะครับเหมือนโดนสตันให้ดูนะครับเพราะตอนนั้นบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกหนักแถมดึกแล้วด้วย5ทุ่มได้ผมว่านะครับทุกคนนั่งนิ่งมากไม่กระดุกกระดิกอย่าว่าแต่คนนั่งเลยครับผมก็ยืนนิ่งเหมือนกันนานครับที่พยายามดูว่าเขาจะลุกหรือกระดุกกระดิกหรือเปล่าจนผมคิดขึ้นมาได้ว่าสมัยผมบวชอาจารย์เคยสอนบางอย่างก็ต้องทางใครทางมันครับผมเลยตัดสินใจค่อยๆเดินเข้าบ้านแบบไม่หันหลังกลับนะครับเพราะถ้าหันหลังไปมองคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าจะเหมือนเป็นการเชิญชวนเพราะแถวบ้านผมเวลาทำสะเดาะเคราะห์เวลาเอากระทงก้านกล้วยไปทิ้งเสร็จเวลาเดินกลับห้ามหันหลังไปมองครับไม่งั้นจะมีอะไรตามกลับมาด้วยผมก็ใช้สูตรนี้เดินเข้าบ้านครับแม้ว่าอยากจะหันไปมองว่าพวกเขาจะมีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่าลืมบอกไปตอนผมเดินไปหน้าบ้านแมวของผมก็เดินตามผมไปนะครับมันเป็นแมวตัวผู้ชื่อเกรียงไกรครับแต่ยังไม่ถึงรั้วเลยมันหันหลังวิ่งกลับอย่างรวดเร็วโคตรรักเจ้านายเลยครับแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอเดินกลับมากำลังจะเข้าบ้านผมก็เหลือบมองไปทางหน้าห้องน้ำของผมตรงนั้นจะมีต้นกล้วยกับไม้มงคลปลูกอยู่
ผมก็แทบหัวใจจะวายเลยครับเพราะผมเห็นคนยืนอยู่ชัดมากผมจ้องอยู่นานมากครับแต่คนที่ผมเห็นก็ยืนอยู่นิ่งๆไม่กระดุกกระดิกมองไม่ออกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมมองอยู่นานครับผมว่านานผมเลยตัดสินใจกดสวิตช์ไฟข้างบ้านเพราะถ้าเปิดหลอดนี้ตรงนั้นสว่างแน่นอนพอไฟติดสว่างขึ้นผมเห็นชัดเลยครับคราวนี้มันยังอยู่มันคือผ้าพันคอผ้าฝ้ายลายครามผมเองผมเอาออกมาซักเก็บไว้ใช้ตอนหน้าหนาวครับผมถอนใจยาวเลยครับทีนี้ผมก็เลยได้ไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นเงาพวกนั้นจะต้องเป็นอะไรสักอย่างผมเลยเข้าไปหยิบไฟฉายคาดหัวมาทันทีแต่ไม่ได้คาดหัวนะครับใช้ถือไปแทนเพราะต้องพิสูจน์ว่ามันคืออะไรกันแน่พอไปถึงจุดที่มีคนนั่งผมบอกก่อนนะครับผมไม่ได้ฉายไฟตอนไปถึงผมฉายไฟตั้งแต่ผมเดินออกมาจากบ้านแล้วพอไปถึงผมก็แปลกใจนะครับเพราะผมไม่เห็นอะไรเลยมีแค่รั้วตรงที่คนนั่งก็ไม่มีอะไรเลยผมฉายไฟดูอยู่นานจนแน่ใจเดินออกถนนไปอีก 5-6 เมตรพูดตรงๆตอนนั้นไม่กล้าไปไกลกว่านั้นครับแล้วผมก็ส่องไฟไปจนทั่วบริเวณที่เห็นผู้คนนั่งอยู่เผื่อว่าผมจะได้เจอผ้าพันคอหรือเสื้อหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้ผมมองเห็นเป็นคนนั่งแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับว่างเปล่าเลยมีแต่ต้นไม้เล็กๆซึ่งจะมองเป็นลักษณะคนนั่งไม่ได้ครับผมก็เลยคิดว่าเข้านอนดีกว่าเพราะดึกมากแล้วคลิปวางไป 2-3 คลิปแล้ววันนี้พอผมหันหลังจะเดินกลับถ้าใครเคยเล่นเกมหัวร้อนแล้วโดนสกิลสตันจะรู้เลยครับผมเหมือนโดนสตันไปครบ5ตัวเลยครับแถมโดนสกิลน้ำแข็งแช่แข็งอีกเพราะผมรู้สึกว่าตัวผมเย็นเลยครับถ้าผมบนหัวของผมสั้นหน่อยคงชี้หมดหัวเลยครับผมว่าสิ่งที่ผมเห็นนั่งอยู่ก่อนหน้านั้นอยู่ทางขวาทางเข้าบ้านของผมแต่ตอนนี้ผมเห็นไปยืนอยู่ทางซ้ายทางเข้าบ้านของผมครับน่าจะครบจำนวนถ้าสั่งให้เข้าแถวแล้วนับเหมือนทหารผมว่าครบครับเวลาที่เรานั่งดูหนังผีแล้วบอกว่ากูก้าวขาไม่ออกนั่นผมเลยครับตอนที่ผมบวชเป็นพระผมก็เจอลักษณะแบบนี้หรือจังๆกว่านี้นะครับจะมีลงในตอนต่อไปของลี้ลับสำนักสงฆ์ใหม่แน่นอนครับแต่ตอนนั้นเป็นพระนะครับศีลยังพอทำให้กำลังใจเราฮึ่มเขิมแต่ตอนนี้ผมเป็นคนธรรมดาความรู้สึกเลยแตกต่างครับไฟฉายที่ถือมาว่าจะส่องดูเชื่อไหมครับมันส่องอยู่แค่ข้างหน้าผมเองเพราะทางซ้ายมือผมไฟฟ้าจะสว่างมากกว่าทางขวาผมเห็นชัดเลยครับเป็นสีดำทั้งตัวเหมือนเงาแต่สีดำเข้มกว่ามากรู้เลยว่าเป็นสีดำขณะตอนผมทำคลิปนี้ผมยังระแวงหลังเลยครับผมมาได้สติตอนฟ้าร้องเสียงดังทำให้ผมสะดุ้งและคิดถึงคำของอาจารย์ผมที่ว่าบางทีการแผ่เมตตาก็อาจจะใช้ไม่ได้ในบางครั้งก็ต้องใช้ทางใครทางมันบ้างก็ได้ครับผมเลยพยายามฝืนใจเดินเข้าบ้านเพราะถ้าอยู่นานกว่านั้นสติผมแตกแน่นอนเลยครับพอเข้ามาบ้านผมก็นอนไม่หลับเหมือนเป็นภาพติดตาเลยครับผมก็เลยหยิบเอาโทรศัพท์มาเล่นเกมหัวร้อนแก้ฟุ้งซ่านซะเลยผมก็ไม่รู้นะครับว่าคืออะไรตั้งแต่ขับรถไปเจอผี 4-5 วันก่อนผมก็ไปทำบุญแล้วสิ่งที่เรามองไม่เห็นอีกหลายอย่างก็อาจจะอยากได้บุญอีกแบบนี้เหรอครับ
มก็ได้แต่คิดไปว่าถ้าอยากได้ก็อย่ามาให้เห็นแบบนี้เพราะถ้าอยากได้แล้วมาปรากฏให้เห็นบ่อยๆผมก็คิดว่าจะทางใครทางมันดีกว่าไหมครับหรือเพื่อนมีข้อเสนอแนะยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับแต่ขอให้เป็นเรื่องเล่าก็พอนะครับจะได้ไม่หลอนมากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ